สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับแคทเธอรียามาแล้วพร้อมกับไม่ใช่แคทเธอรียามาลาสีเดี๋ยวมาตบปูกันตะก่อนแล้วนะเขาเปลี่ยนชื่อแล้วห้ามชื่อนั้นชื่อห้ามใช้ด้วยนะเพราะว่าวันนี้ต้องขอบคุณและยกคุณงามความดีให้คุณติ๊กนะครับอยู่หลังกล้องเนาะก็คือเรามาพบกับพี่จอยพิกัดอยู่แถวนครชัยศรีเอาปรบมือรัวๆต้อนรับพี่จอยครับวันนี้นะนะครับสวัสดีพี่จอยครับเลี้ยงกล้วยไม้มานานยังมานานแล้วครับตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่รุ่นพ่อรุ่นลุงเลยครับโอ้พี่จอยเป็นเจเนอเรชั่นที่2ครับพี่จอยครับประสบการณ์30ปีเนี่ยพี่จอยไม่ได้เลี้ยงแต่แคทเธอรียาอย่างเดียวเนาะแคทเธอรียาอย่างเดียวเลยทำไมถึงเลือกแต่แคทเธอรียาเพราะคุณลุงพาทำหรือว่ายังไงใจมันชอบด้วยใจมันชอบมันใหญ่หอมกลิ่นหอมโอ้จริงมากแคทเธอรียามีกลิ่นหอมด้วยเหรอกลิ่นหอมครับต้องเย็นๆเนาะช่วงเย็นๆแล้วแต่บางเบอร์ก็เช้าบางเธอกลางคืนชอบแคทเธอรียาเพราะดอกใหญ่หอมมีหลายสีสันผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เพาะเลี้ยงแคทเธอรียาอยู่เล็กๆน้อยๆก็จะเป็นเหตุผลเดียวกับพี่จอยแต่ปัญหามันอย่างนี้ครับพี่จอยก็คือว่าไปอยู่กับแฟนมือเย็นอะทำไมมันไม่ออกดอกต่อพี่เป็นเพราะอะไรไม่ออกมันเราต้องดูแลเอาใจใส่เลยนะเหรอใช่ครับเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้คุยกันให้ตกกันไปก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่สวนพี่จอยชื่อจอยออร์คิดใช่นะครับจริงๆเป็นจอยออร์คิดแหละแต่ภาษาอังกฤษมันใส่ไม่เอกไม่ได้เนาะใช่ครับเป็นจอยออร์คิดเนาะอยู่นครชัยศรีเนี่ยหน้าร้อนไหมโอ้ร้อนครับเนาะตับแตกเลยปีนี้สดๆเลยปีนี้เนาะเพราะฉะนั้นที่นครชัยศรีก็ร้อนเหมือนกับบ้านทุกท่านเหมือนกันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลน้ำมันเป็นน้ำพิเศษไหมที่นครชัยศรีแม่น้ำท่าจีนครับน้ำธรรมดาเหรอน้ำประปาลดได้ไหมน้ำประปาก็ลดได้ลดได้นะพี่ฟังจากพี่จอยนะร้อนเหมือนกันแล้วก็น้ำก็เหมือนกันน้ำประปาก็ลดได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องมาตักจากแม่น้ำท่าจีนไปลดไม่จำเป็นนี่ช่วยยืนยันให้มีกำลังใจนะครับทีนี้ในเมื่อปัจจัยความต้องการเหมือนกันแสงแดดเราก็ดวงเดียวกันตัวก็ใช้แสง60นะนี่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดแสงก่อนให้ 60% ถ้าท่านจะปลูกในโรงเรือนแบบนี้ก็60เนาะต้องเป็นตะข่ายสีดำแบบนี้ไหมสีดำแล้วต้องยกแบบขึ้นยกสูงยกส่วนหนึ่งสูงขึ้นไม่ต้องถ้าเราพื้นที่ไม่เยอะไม่ต้องเป็นต้องยกถ้าพื้นที่เยอะก็ยกเพื่อจะลมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลมมันจะกระพือขาดหมดเนาะแต่ขอให้เป็นตะข่ายพางแสงหรือแสแลน 60% นะครับก็กรองแสงหน่อยแล้วนำไปแขวนอันนี้เราคุยกันเรื่องของการจัดแสงก่อนนะนำไปแขวนใต้ร่มไม้ใบบังได้ไหมได้ครับได้แต่ก็อย่าให้เขาโดนแดดอย่าหนึ่งก็คือห้ามโดนแดดตรงห้ามเลยและช่วงบ่ายห้ามโดนเช้าเย็นได้แขนสองใช่แต่ถ้าไม่ได้แสงแดดโดยตรงห้ามนะครับต้องเป็นแสงแดดอ่อนๆยามเช้า 8-9 โมงล้วงใต้ร่มไม้ใบบังมาแล้วก็พอแดดแรงปุ๊บก็พรางไว้เนาะโดนใบไม้แล้วก็สัก4โมงค่อยคล้อยโดนแสงอีกทีได้แบบนี้ตรวจสอบสวนของท่านนะครับหรือต้นไม้ของท่านถ้าอยู่ในคอนโดยังทำยังไงพี่จอยเพราะว่ามันโดนแดดตอนคอนโดด้านที่โดนแดดเช้าก็เช้าเลยบ่ายก็บ่ายเลยเราใช้แบบตะข่ายพรางได้ไหมเอาไอซ์แลนด์ไปพรางแดดอะไรได้ครับได้ไหมพรางแดดให้มันโดนไม่โดนอย่างเงี้ยแต่ให้มีระยะห่างหน่อยเนาะอย่าให้แบบอยู่ชิดใช่ครับเจ้าแสลนด์มากเพราะเดี๋ยวมันจะลวกมันร้อนเนาะเข้าถึงโอเคเรื่องแสงเราตกตามกันอย่างนี้นะก็คือต้องไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงพี่จอยบอกอย่างนี้เนาะทีนี้ซื้อส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยซื้อไปก็แบบอย่างที่พี่จอยถืออยู่นี่แหละก็คือมี 3-4 ลำลูกกล้วยแล้วก็ออกดอกแล้ว1ช่อดอก ทำอย่างไรให้มันหลังจะออกดอกแล้วก็ออกต่อเนื่องครับพี่จอยต่อเนื่องก็คือเราบำรุงมันจะแคทนี่จะลำหนึ่งออกในครั้งเดียวต้องใส่แบรนด์ใส่สกอตอะไรนี่ไหมแต่นี่พวกสกอตต้องคนมันดูแลเขาเจอให้ทำอะไรครับลาหมดลำหนึ่งเขาจะหมดดอกเสร็จแล้วเขาจะแตกหน่อต่อไปลำต่อไปนะแพงออกมาข้างหน้าเราต้องบำรุงตัวนี้ให้ดีให้ปุ๋ยครับตัวน้ำใส่ปุ๋ยมันครับสมบูรณ์เขาถึงจะได้ดอกเดี๋ยวถอยกลับมานิดนึงครับพี่จอยพอเขาโรยเนี่ยระยะไหนเราถึงจะทำการตัดดอกเขาทิ้งพอเขาโรยดอกโรยปุ๊บนะครับให้ร่วงหมดเลยไหมร่วงหมดเลยก็ได้ให้ร่วงหมดเลยก็ได้เนาะครับเราก็ทำไงครับก็ตัดแค่นี้ก็ได้มันจะเพื่อจะลาดเข้าไปมาทิ้งก็ทิ้งไปได้ให้เว้นสักนิ้วนึงใช่ครับแล้วก็ตัดทิ้งไปเพื่อให้เขามีระยะพ้นจากราที่จะซึมเข้าไปหน่อยใช่โอเคครับผมแล้วที่เหลือบำรุงต่อดูแลต่อยังไงเพื่อให้เขาออกดอกก็รดน้ำติดปุ๋ยรดน้ำทุกวันรดน้ำครับใช่ต้องวันละกี่ครั้งพี่จอยเพราะว่าบางทีท่านเช้าเย็นได้เนาะก็เป็นบัวรดน้ำแล้วก็รองอย่างนี้ได้ถ้านั้นก็คือมีกระป๋องเล็กๆก็จุ่มเป็นในกระถางก็ได้น้ำเสร็จแล้วรอเขาแตกลำใหม่ใช่ไหมครับมาแล้วลำใหม่มาแล้วเขาบำรุงลำเนี่ยถ้าสมบูรณ์เขาก็ได้ให้ดอกเราถ้าเราดูแลไม่สมบูรณ์ดอกก็ไม่และอย่างปุ๋ยทุกวันนี้เขาจะมีออสโมโคสเป็นถ้วยเล็กๆเป็นต้องมาก็ได้โอเคใช้ออสโมโคสได้เลยออสโมโคสต้องเป็น12 25 6ที่เร่งดอกไหมไม่เราบำรุงต้นไปก่อนบำรุงต้นไปก่อนเป็น13 13 3เสมอเนาะขอให้เป็นปุ๋ยละลายช้าเป็นเม็ดมี3 เดือน 6 เดือนครับก็สูตรไหนก็เอาตามใจท่าน1กลักไอฝาตะข่ายนั้นเนาะนะครับแล้วก็ปักจึ๊กลงไปรดน้ำทุกวันจะได้กินทุกวันบำรุงต้นไปพี่จอยถามตรงนี้นิดนึงแล้วไอ้ต้นที่เขาออกดอกไปแล้วเนี่ยลำเนี้ยเขาจะไม่ออกดอกอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับต้องตัดไหมไม่ต้องตัดเพราะเขาต้องเลี้ยงลำเป็นเป็นแม่เลี้ยงลำลูกต่อไปครับทุกท่านครับถ้าเป็นแคทเธอเรียไม่ต้องคอยหาดอกใหม่แตกขึ้นจากลำเดิมไม่มีแล้วแต่ให้เขาเก็บไว้ถ้าใบไม่เหลืองใบไม่มีปัญหาเก็บไว้ช่วยสังเคราะห์แสงเพื่อมาเลี้ยงหน่อน้อยมันจะได้สมบูรณ์ครับพี่จอยผมเข้าใจถูกไหมว่าถ้าเราดูจากลำที่เป็นต้นทางตรงเนี้ยอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ออกดอกแล้วเนาะออกไปแล้วเพราะมีอยู่4 ลำเนาะ1 2 3 4ลำนี้ก็ไม่ออกเหมือนกันไม่ออกแล้วครับก็จะเดินหน้าต่อไปถ้าจะให้เจ้าแคทเธอเรียที่เราซื้อมาออกดอก1หลังจากออกดอกตัดให้เหลือสัก1 นิ้วออกจากลำลูกกล้วยเนาะกันลาเข้าลำกันลาเข้าลำอย่างที่2ก็คือถ้าเลี้ยงให้เขามีหน่ออ่อนก่อนต้องเลี้ยงบำรุงรดน้ำทุกวันใส่ปุ๋ยละลายช้าปักลงไปนะครับรอจนมีลำใหม่ถ้ามีลำใหม่อ้วนๆขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็นั่นแหละลุ้นถูกหวยแน่งวันนี้ไม่เกี่ยวนะก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดด้วยนะลำลูกกล้วยเดิมนะครับจะไปเรื่อยๆเป็นจาก4 ลำก็เป็น5 ลำ 6 ลำโอเคเดินหน้าไปเรื่อยๆครับและดูตรงนี้ตัวพื้นที่อยู่ก็ไม่มีแล้วต้องเปลี่ยนกระถางไหมพี่จอยจังนี้เขายังอยู่ได้เนาะถ้าตราบใดที่มันยังหล่นออกมาแล้วก็เปลี่ยนกระถางถ้าไม่ไหวแล้วเนาะเป็นกระถาง5 นิ้วที่เป็นรูระบายอากาศแบบนี้และปลูกลงดินได้ไหมปลูกเล่นอย่าหาทำเพราะว่าเขาเป็นกล้วยไม้เป็นไม้อิงอาศัยเนาะซึ่งเขามีรากอากาศดินอากาศก็ต้องใช้วัสดุปลูกเป็นกาบมะพร้าวแบบนี้เป็นลูกๆแบบนี้ถ้าเป็นกาบมะพร้าวสับได้ไหมพี่จอยกาบมะพร้าวสับมันก็ได้แต่ตัวนี้มันจะดีกว่าเก็บความชื้นได้ดีกว่าเพราะมันก้อนใหญ่เนาะและตอนที่เอามาเป็นวัสดุสมมติว่าเราจะย้ายกระถางแล้วนะครับพี่จอยสมมติเราจะไปลง5 นิ้วต้องไอ้กาบมะพร้าวผมหากาบมะพร้าวได้แล้วต้องเอาไปแช่น้ำไหมก็เอาแบบที่พี่จอยทำเลยไปแช่น้ำหน่อยจะมันจะนิ่มแช่ให้นิ่มครับแช่นานไหม ไม่นานแป๊บเดียวก็ทุกท่านครับไม่ต้องแช่เอาแทนนงแทนนินอะไรออกทั้งนั้นนะทำให้เห็นแล้วนะพี่จ่อยนะครับวัตถุประสงค์ของตัวกาบมะพร้าวก็คือรักษาความชื้นเพราะฉะนั้นทำให้เขาชื้นพอแล้วไม่ต้องแช่ข้ามปีอันนี้แซวเล่นนะครับก็ถอดกระถางออกแล้วก็เอาเพราะมันใหญ่ขึ้นแล้วก็หุ้มหรือถ้ามีกาบมะพร้าวแล้วมีเอาใช้ถาดก็ได้อ๋อเหรอล้อมอ๋อก็เอาอีกถาดหนึ่งมาล้อมเลยเอาถ่านใส่อ๋อเหรอเป็นวัสดุปลูกก็ได้ใช่ไหมถ่านหุงข้าวเราเนี่ยนะต้องชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ไหมก็ไม่ต้องชิ้นให้พอเหมาะเนาะแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหแบบลำต้นนี้ไม่ไหวเนาะนะครับทุบๆซะหน่อยเนาะก็ดีอันนั้นจะเชื้อราก็จะน้อยลงเป็นเครื่องปลูกสะอาดก็ใช้ได้เหมือนกันเข้าใจขึ้นเชื้อรามันก็ไม่มีเหมือนกับมะพร้าวเชื้อราถ้าถ่านไม่มีเชื้อรานี่เสียดายวันนี้ไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าสัญญาณไม่โอเคนะครับทุกท่านจะได้ให้ทุกท่านได้มีโอกาสสอบถามด้วยต่อมาครับพี่จ่อยพอย้ายเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปเลี้ยงในพื้นที่แบบเดิมเนาะก็คือโดนแสงแดดโดยอ้อมครับเหมือนเดิมครับรดน้ำปัจจัยแห่งการที่เราจะเลี้ยงมีดอกตลอดทั้งปีไหมพี่จ่อยชัดพยายามไม่ทั้งปีอันนี้สำคัญน้อยถ้าดอกเล็กก็ได้แต่ดอกใหญ่จะน่ากว่าถ้าเล็กนี่อยู่ประมาณได้2รอบอ๋ออันนี้ถือว่าดอกใหญ่ไหมดอกใหญ่แต่หน้านี้มันไม่ร้อนอันนี้ถือว่าดอกใหญ่พันเล็กมีโอกาสจะทยอยออกทั้งปีแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นพันดอกใหญ่เพราะว่าแคทเธอรีนเขาเป็นพันผสมเนาะก็จะมีหลายสายพันธุ์ย่อยมากๆเลยมันมีสีหลากสีเราสามารถพัฒนาไปได้เรื่อยแล้วของพี่จ่อยผสมด้วยไหมปรับปรุงด้วยโอ้โหเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ด้วยแสดงว่าตอนดึกๆนี่ก็จะต้องมาคอยเขี่ยอย่างเงี้ยหรอตอนเด็กๆมันตั้งดึกแล้วมันตั้งดึกแล้วอ๋อตอนกลางวันได้เลยอ๋อเพราะว่าเขาบานเลยใช่ไหมใช่นี่ก็พัฒนาออกมาทีหนึ่งอ๋ออันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่พี่จ่อยพัฒนามาครับเลือกเอาสีชมพูปากชมพูมาใส่ปากเหลืองอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วแต่เราจะว่าตัวไหนมันจะมีสายเลือดแฟนซีให้ลูกสีม่วงสีแดงมันจะมีสายเลือดพวกนี้อ๋อไม่ใช่อยู่ดีไปผสมไม่ได้ก็ต้องเป็นสายเลือดแฟนซีด้วยต้องรู้สายพันธุ์พ่อแม่มันด้วยโอ้เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาเจาะอีกทีนึงนี่พี่จอยแล้วทำไมผมเห็นบางสายพันธุ์มี3ดอกเนี่ย3ดอกนี่ก็คือเป็นอันนี้เขาเรียกไม้ดอกกลางมันเป็นดอกใหญ่กับดอกเล็กปนเป็นดอกกลางผสมกันก็จะว่าดอกอันนี้มันดอกใหญ่มัน2ดอกใช่ไหมถ้าเป็นดอกเล็กมัน4-5ดอกเราก็ต้องการดอกเยอะเอามาผสมกันเพื่อจะให้มันหลายครับนักปรับปรุงพันธุ์อย่างพี่จ่อยนี่นะครับที่ทำให้นักวิชาการมีปัญหาเพราะว่าจะต้องมาจดชื่อไว้เยอะมากจำได้ไม่หวาดไม่ไหวเนาะเยอะมากจดทะเบียนเยอะกันเนาะแต่เราถ้าเราพี่จ่อยมีโอกาสเดินไปดูตลาดต้นไม้เนี่ยพี่จ่อยก็รู้แล้วอันนี้ต้นที่ชั้นผสมพันธุ์ขึ้นมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวแคทเธอรีนก็จะมีทั้งดอกเดียวแล้วก็ดอกช่อด้วยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นมาไกลมันจะไม่ดอกเดียวคือยังไงต้องแคทต้องมีดอก2ดอกถึง3ดอกอ๋อเหรอแล้วแต่เขาออกมาในซองบางทีเขาฝ่ออ๋อคือโดยธรรมชาติแคทเธอรีนเป็นช่อดอกรวมอยู่แล้วดอกรวมแต่ขึ้นอยู่กับว่าอากาศการเลี้ยงดูก็อาจจะได้ 2-3 ดอกได้แต่ส่วนใหญ่จะต้องมีอย่างน้อยล่ะ1เจ้าแคทเธอรีนเนี่ยเขาออกดอกช่วงเดือนไหนดอกแรกเลยช่อดอกแรกถ้าออกเยอะช่วงเขาจะปลายฝนเข้าหนาวอ่ะปลายฝนเข้าหนาวช่อดอกแรกจะมาแล้วเขาจะออกเยอะช่วงนั้นจะติดดอกง่ายแสดงว่าก่อนหน้านั้นก่อนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยเราต้องบำรุงต้นดีๆจะบำรุงก่อนนั้นต้องสำคัญนะบำรุงก่อนที่จะออกเพราะฉะนั้นหน้าฝนไม่ต้องไปหวังดูดอกเขามันก็ต้องบำรุงต้องบำรุงอย่างเดียวแล้วพอใกล้หนาวเนี่ยมีโอกาสเห็นดอกละช่วงใกล้ปีใหม่จะออกเยอะฝนเข้าหนาวครับนี่แล้วแฟนมือเย็นมีโอกาสที่จะทำให้ได้ดอกแบบนี้ไหมช่วงฤดูร้อนแบบเนี้ยต้องเป็นสุดยอดฝีมือกับหรือต้องห้อยผ้าอะไรไหมพี่จ่อยหรือยังไงผ้าไม่ต้องทำยังไงครับก็อยู่ที่เราใจใส่เขาด้วยจุดน้ำนี่คือไม่มีอะไรช่อดอกตอนนั้นก็คือปลายฝนต้นหนาวก็ประมาณมกราแล้วกันสมมติผมออกมกราก็ยังอยู่ในหนาวอยู่ยังหนาวอยู่เนาะสมบูรณ์ดอกใหญ่ก็จะโรยประมาณสักเดือนหนึ่งไหมโรย ประมาณครับประมาณสัก2 อาทิตย์ก็โรย2 อาทิตย์ก็โรยเราก็รดน้ำถ้าช่วงมีดอกนี้อย่าไปรดน้ำโดนดอกเขาอ๋อเหรอมันจะโรยเร็วอ๋อนี่ทำให้ถามนะเรียบร้อยเลยถ้าช่วงออกดอกต้องพิถีพิถันในการรดน้ำหน่อยก็คือให้ลงไปที่เฉพาะอันนี้อย่างเดียวช่วงที่มีดอกบานนะครับอ๋อหรือไม่ก็อย่างที่พี่จ่อยว่าก็คือเอาไปแช่น้ำนานไหม5 นาทีแล้วก็ขึ้นโอเคต้องร้องเพลงอะไรสักเพลงหนึ่งให้ฟังแล้วก็ให้พอเก็บรักษาความชื้นเนาะแล้วก็อย่าให้โดนดอกได้โดนดอกขึ้นมาเขาจะบานได้ทนนานหน่อยแล้วเราก็ทำหน้าที่ต่อไปก็คือบำรุงต่อบนดอกพี่จ่อยแล้วมีปุ๋ยชนิดอื่นไหมปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยทางใบที่สวนใช้ปุ๋ยเกล็ดใช้ฉีดมันก็แล้วแต่ฟังสวนเขาจะใช้เหมือนกันแต่ละสวนนะแต่พี่จ่อยใช้สูตรอะไรครับสูตรเร่งดอกไหมตอนนี้ใช้สูตรเสมออย่างเดียวเลยเร่งดอกก็ต้องไปไปฝนต้นหนาวสมมติว่าเราจะให้เขาออกมกราก็ถัดมาสักเดือนหนึ่งแล้วต้องฉีดบ่อยแค่ไหนครับพี่จ่อยที่สวนผมฉีดอาทิตย์ละครั้งผสมน้ำฉีดตอนไหนช่วงเช้าเลยนะครับไก่โฮช่วงเช้าก็6 โมงนี่แหละ6 โมงเนาะและหลังจากถ้าอากาศร้อนไม่ควรฉีดอากาศร้อนนะใช่ครับเพราะว่าปากใบมันจะปิดเสียของก็คือปุ๋ยไม่เข้าเหนียวนะเราเนี่ยเหนียวพ่นไม่เข้ากินเข้าไปเขามันก็แห้งเร็วแทนเขาไม่ได้กินเต็มที่ไงแห้งก่อนเสียของอ่ะมันทิ้งเงินไปเฉยเปล่าฉีดไปพับหนึ่งแล้วก็แห้งแล้วไม่ทันกินถ้ามีความชื้นเยอะก็แป๊บหนึ่งในเวลาแห้งสำคัญมากๆเลยโอเคผมเชื่อว่าคงได้เคล็ดลับแล้วล่ะแต่อีกนิดนึงครับพี่จ่อยถ้าไปซื้อแคทเธอรียาผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็จะเดินชาร์จหาอันนี้แหละแล้วก็ซื้อพี่จ่อยมีข้อแนะนำไหมสำหรับคนที่อยากจะซื้อแคทเธอรียาไปปลูกคือว่าดูต้นใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนเพื่อให้คำพูดของพี่จ่อยศักดิ์สิทธิ์พี่จ่อยไม่ต้องโทรหาแฟนๆมือเย็นไม่ต้องโทรหาพี่จ่อยหรือไม่ต้องสั่งอะไรกับพี่จ่อยทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าระบบการผลิตของพี่จ่อยคือขายส่ง50 ต้นขึ้นไปเนาะเพราะอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าเราเห็นไปดูข้างหลังอาณาจักรของพี่จ่อยภาระงานเยอะครับไม่สะดวกที่จะมาแพ็คแต่ทุกท่านเชื่อผมด้วยครับว่าหลายๆสวนที่ขายอยู่ในโลกออนไลน์ใช่สั่งจากพี่จ่อยเนี่ยนะครับเนาะไม่ผิดหวังแน่นอนหรือถ้าท่านจะสั่งจากพี่จ่อยก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์พี่จ่อยไปด้วยเนาะก็คือต้องสั่ง50นะแต่ขอร้องนะอย่ามาต่อรองพี่จ่อยนะแม่ผมขอร้องพี่จ่อยแล้วว่าขอเบอร์หน่อยเนาะก็คืออย่ามาต่อรอง10 ต้นได้ไหม20 ต้นได้ไหมไม่ได้เราตกลงกันก่อนนะแฟนๆมือเย็นนะครับ50 ต้นขึ้นไปถ้าท่านซื้อจำนวนเยอะหรือท่านจะสนุกก็คือซื้อจากพี่จ่อยแล้วก็ไปไลฟ์ขายก็ได้นะครับหรือแม่ค้าออนไลน์ที่ฟังเราอยู่เนาะก็ติดต่อจากพี่จ่อยได้เลยเพราะว่าแพ็คเยอะๆมีความสุขกว่าครับแล้วก็มันจัดการง่ายเนาะนะครับทีนี้เอาถึงเราที่จะเป็นซื้อทั้งต้น2 ต้นไปประดับคอนโดไปประดับบ้านพี่จ่อยแนะนำให้เลือกยังไงครับต้นสมบูรณ์เราต้องดูโคนดูใบอย่างแรกก่อนดูโคนเป็นยังไงครับพี่จ่อยคือถ้าเป็นมันจะคนเน่าคนแห้งไม่ควรซื้อครับคุณติ๊กโคสอัพได้เลยครับนี่มีโคนอย่างนี้ซื้อได้คือโคนสมบูรณ์ลำเต็มต้องดูลำลูกกล้วยได้ไหมดูครับเนี่ยมันก็ครบนะสมบูรณ์หมดครับอันนี้ต้องบอกทุกท่านก่อนนะใบก็เขียวครับแต่ใบเหลืองๆมันก็ไม่ค่อยดีโอเคหลายท่านที่รู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะอันนี้เป็นลำต้นเทียมนะเป็นซูโดบัลฟ์นะครับเราเรียกว่าในภาษาไทยเราเรียกว่าลำลูกกล้วยเนาะเพราะมันเหมือนกับลูกกล้วยนะครับพี่จ่อยบอกว่าต้องเต็มเนาะแล้วดูต่อไปดูจากตรงไหนครับพี่จ่อยครับดูต้นลำต้นละคนไม่เน่าไม่แห้งแล้วก็ใบให้ทุกท่านครับผมก็สแกนสวนพี่จ่อยเหมือนกันนะผมอยากจะบอกทุกท่านว่าไม่ค่อยเจอเชื้อราในสวนพี่จ่อยมันเสกมนอะไรใช้มนตราอะไรครับทำไมถึงไม่ค่อยมีไม่ต้องคมตาขยันดูว่าต้นไหนมันก็ตัดทิ้งมีโรคมีอะไรกินมันก็ลาก็ซิบก็ทราบบางทีก็ต้องตกแต่งว่าอันนี้ต้นนี้มันจัดการเนาะคือเลี้ยงต้นไม้มันก็ต้องมีอ่ะแต่เราก็ต้องเข้าไปดูแลมันถ้าเจอตัดออกอย่าไปยื้ออย่าคิดว่ามันจะกลับมาเขียวเหมือนเดิม ไม่มีทาง no way no way ติดเชื้อไวรัสแล้วอ่ะมันเป็นโรคครับและเป็นตามปกตินะตัวการนะจะต้องมีเพราะเราเป็นอยู่กับความชื้นอยู่กับชื้นต้องฉีดเชื้อราดูลำดูรากแข็งแรงแล้วก็ต้องมีอย่างน้อย1ต้นที่พร้อมจะให้ดอกใช่ต้องมีซองดอกต้องมีซองนี่คุณติ๊กซองดอกต้องมีซองนะจดหมายใส่ซองนะจดหมายใส่ซองเล่นซะแล้วพร้อมจะออกดอกนี่อย่างนี้คือพร้อมจะออกดอกแล้วเราก็ไปถึงจากนี้ถึงออกดอกกับประมาณกี่วันกี่เดือนจากนี้ออกดอกต้องมีถึงเดือนนะเดือนหนึ่ง30 วันเป็นดอกเดือนแบบนี้ครับนี่ต้องบูชาพระอาจารย์จ่อยไหมปักธูปบูชาถึงจะได้มีดอกเหมือนพี่จ่อยไม่ต้องเนาะต้องผมก็แซวไปเรื่อยนะนะก็ดูทรงต้นโดยภาพรวมแข็งแรงอย่าเห็นกับการมีดอกอย่างเดียวเพราะบางทีมีดอกปุ๊บต้นไม่สวยเราไปมันก็เพราะพี่จ่อยบอกว่าเขาบานประมาณเดือน2 เดือนบานแทบบานอยู่ประมาณสัก2 อาทิตย์อะ2 อาทิตย์เพราะนั้นถ้าเกิดเราซื้อบานแล้วไปถึงเราก็อยู่กับเราได้สักอาทิตย์ 1เต็มที่แล้ว10 วันอยู่ที่ว่าเราลดน้ำมันก็ครับแต่ถ้าอย่างนี้ก็จะได้2 อาทิตย์ได้แต่ถ้าอย่างนี้เอาไปเลี้ยงต่ออีกเดือน 1เราได้ความภาคภูมิใจด้วยว่าเราเลี้ยงแคทริยาได้ออกดอกมันก็เอาแต่ทุกท่านนะอย่างแรกคุณติ๊กช่วยนิดนึงครับอย่างแรกก็คือท่านซื้อระยะนี้เลยมีซองนะครับซื้อแบบระยะที่2แบบนี้ดอกอ่อนครับแล้วก็หรือแบบนี้ระยะแบบนี้นะครับก็คือเป็นดอกตูมนี่แหละตูมใกล้จะบานแล้วครับเนาะหรือถ้าอยากให้สวยปัจจุบันทันด่วนก็แบบนี้แต่ก็อยู่กับเราสัก10 วันนะแต่ถ้าผ่านการขนส่งอีก3 วันไปถึงเราก็ได้ดู5 วันนะครับแบบนี้เนาะถ้าซื้อกันก็คือส่วนมากเขาจะเอาเป็นดอกตูมเล็กส่งง่ายตามตลาดใจนี้แล้วก็มีก็อยู่ในฝักลูกค้าของพี่จ่อยต้องซื้อไปขายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในดอกตูมนี่คือสวยงามอย่างยิ่งเลยนะก็ผมเชื่อว่าคงสิ่งละอันพันละน้อยกับการปลูกเลี้ยงแคทริยานะครับพี่จ่อยก็ถ่ายทอดสรรพวิชาให้หมดแล้วล่ะเนาะทั้งการเลือกไม่หมดยังมีเยอะอันนี้คือส่วนนิดเดียวนิดเดียวสำหรับท่านที่ปลูกเลี้ยงแคทริยาอยู่ก็มีกำลังใจให้พี่จ่อยส่งกำลังใจให้คนที่ปลูกเลี้ยงแคทริยาแต่ออกดอกน้อยไม่ค่อยออกดอกครับแล้วก็มันดูแลเขาหน่อยรดน้ำเช้าเย็นครับใจใส่เขาเนี่ยครับก็มีปุ๋ยก็เนาะใช่ส่วนหนึ่งครับถ้าในตอนนี้มือเย็นพูดมากกว่าพี่จ่อยต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพี่จ่อยเพิ่นเก่งในการปฏิบัติมันเก่งนะครับเราก็อาศัยซักถามนะแต่ผมเชื่อว่าก็พยายามจะซักถามแทนทุกท่านเนาะแล้วก็ถ้าหากมีอะไรขาดตกบกพร่องไปก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อคำถามเหล่านั้นแล้วก็เดินทางมาเจอพี่จ่อยอีกทีหนึ่งอุบลถึงนครชัยศรีใกล้มากครับขอบอกนะก็คอมเมนต์บอกมากันนะครับโอเคสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับและตอนนี้มือเย็นบอกพี่กัดก็เดินทางมาถึงพี่จ่อยต้องขอขอบคุณพี่จ่อยมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณแอปพลายเค็มประเทศไทยที่สนับสนุนการเดินทางของมือเย็นนะครับชอบรักต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้ากังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนอกจากนี้ถ้าหากท่านปลูกแคทริยาอยู่แล้วก็อยากจะบอกกัลยาณมิตรทุกท่านว่ามีพี่จ่อยที่เป็นเซียนเป็นเทพเป็นผู้รู้เรื่องของการปลูกเลี้ยงแคทริยาให้ข้อมูลจากสวนที่ผลิตเยอะแยะมากมายนะครับก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเค็มประเทศไทยแล้วก็พี่จ่อยบายบายลาทุกท่านไปก่อนนะครับพี่จ่อยบายบายครับผมฝากเสื้อมือเย็นรุ่นนี้นะครับฝากไว้พี่จ่อยด้วยนะครับมือเย็นผมไปดูผมไปกินจ่อยไม่ได้ปลูกแค่แคทริยาเดียวครับนี่แล้วก็ข้างหลังมีโลโก้มือเย็นพร้อมกับใบให้พี่จ่อยถ่ายไปนะครับอย่าถ่ายเลยฝากผู้ฝากเมียครับพี่ที่ถนัดแต่แคทริยาฝากพี่จ่อยถ่ายด้วยนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตรบกวนพี่จ่อยรอบต่อไปปลายฝนต้นหนาวต้องมาแฟนมือเย็นที่มีข้อคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาผมมาแน่นอนคนบางคนบอกผมจะไม่มานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทำไม่ได้ว่าจะโอเคครับบ๊ายบายรอบนึงครับพี่จ่อยครับผมโอเคครับ